นี่คือโตเทฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่โตเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอลิโอเนลเมสซี่ถ้าดีใจนี้มีความหมายฟุตบอลคือเกมกีฬาที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ที่มีทั้งศักดิ์ศรีเรื่องราวความรู้สึกความรักความผิดหวังและรอยน้ำตาทุกประตูชัยของนักฟุตบอลย่อมมีท่าดีใจเป็นของตัวเองต่างกันไปตามความหมายของแต่ละคนที่จะสื่อออกมาลิโอเนลเมสซี่คือหนึ่งในกองหน้าคนหนึ่งครับที่ยิงประตูได้หลายร้อยประตูและทุกประตูมักจะมีท่าดีใจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นท่าดีใจที่เอามือกุมหัวเนื่องจากที่เขาจะสื่อถึงว่าเขานั้นปวดหัวกับลูกชายแสนซนทั้ง2คนของเขาหรือจะเป็นท่าที่ตากเสื้อต่อหน้าแฟนบอลราชันในเกมที่พบกับเรอัลมาดริดที่เขายิงประตูให้กับบาร์เซโลนาได้ในสนามซานติเอโกเบอร์นาบิวและยังมีอีกหลายท่าดีใจของเมสซี่ที่เขาแสดงมันออกมาตลอดอาชีพค้าแข่งแต่มีท่าดีใจท่านึงครับซึ่งเป็นท่าที่นักฟุตบอลหลายคนนั้นชอบใช้กันนั่นคือการชู2แขนและชี้นิ้วขึ้นฟ้าพร้อมกับสายตาที่มองขึ้นไปสู่ปลายท้องฟ้านักเตะหลายคนใช้ท่าดีใจนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่มอบพละกำลังและความสำเร็จให้กับเขาในการได้เล่นฟุตบอลที่เขารักแต่สำหรับลิโอเนลเมสซี่เขาทำท่าดีใจนี้เพื่ออุทิศทุกประตูสำคัญให้กับผู้หญิงที่มีชื่อว่าเซเลียพอแม้ว่าพ่อกับแม่จะเป็นคนที่คอยส่งเสริมให้เมสซี่นั้นได้เล่นฟุตบอลให้กับสโมสรภายในประเทศและคอยวิ่งเต้นในการหาทีมเพื่อช่วยเหลือในการรักษาร่างกายของเมสซี่ที่ผิดปกติให้เขากลับมาเล่นฟุตบอลได้เหมือนกับคนอื่นแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้เลยว่าคนที่จุดประกายความฝันความรักความรู้สึกแรกในการเหยียบผืนหญ้าสีเขียวที่เรียกว่าสนามฟุตบอลนั่นก็คือเซเรียคุณยายของเมสซี่นั่นเองเซเรียนะครับเป็นคนที่พาเมสซี่ไปชมฟุตบอลเป็นคนแรกในวันที่เมสซี่ยังเป็นเพียงแค่เด็กน้อยที่พอจะวิ่งได้เซเรียคือผู้ปลูกฝังลูกกลมๆที่เรียกว่าฟุตบอลให้เมสซี่ได้รู้จักและเชื่อมั่นในตัวของหลานชายมาโดยเสมอว่าสักวันเมสซี่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้อย่างแน่นอนเธอเชื่อมั่นในตัวของหลานชายท่ามกลางเสียงของทุกคนที่มองว่าเมสซี่นั้นหมดอนาคตและไม่มีทางที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้เพราะร่างกายที่อ่อนแอและผิดปกติของเขาเซเรียคือคนที่มอบกำลังใจที่เติมเต็มให้หัวใจของเมสซี่นั้นแข็งแรงเธอคือผู้สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับเมสซี่ว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเมสซี่นั้นมันไม่สามารถทำลายความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเมสซี่ได้เลยและแม้ว่าในปี1998เซเรียจะได้เสียชีวิตลงด้วยวัยชราแต่ทุกความรู้สึกต่างๆที่เธอได้ทำไว้มันยังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเมสซี่ทุกประตูที่สำคัญในชีวิตการชู2แขนและชี้นิ้วขึ้นฟ้าและสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักที่แง้มมองสู่ท้องฟ้ามันคือการส่งความรู้สึกถึงหญิงชราคนหนึ่งที่ทำให้เขาได้รู้จักฟุตบอลได้รักฟุตบอลและได้ทำความฝันของเขาสำเร็จด้วยความเชื่อมั่นที่คุณยายมีให้เขาเสมอมาทุกประตูชัยทุกรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่เมสซี่ได้รับเขาจะอุทิศให้กับเซเลียคุณยายของเขาที่อยู่บนฟ้าได้รับรู้เสมอเพราะทุกความรู้สึกนั้นมีความหมายครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายและอย่าลืมอุปสรรคในวันที่คุณประสบความสำเร็จครับและคุณล่ะครับมีท่าดีใจอะไรที่สื่อออกมาอย่างมีความหมายบ้างลองคอมเมนต์กันมาครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบในวันอย่าลืมแท็กเพื่อนของท่านมารับชมคลิปกดมอบหัวใจและแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ